ทีนี้มาดูเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำตัวรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับชื่อดังของภาคเหนือนะเข้าส่งเข้าห้องขังรอบ2แล้วนะเพราะว่าพร้อมกับคัดค้านเรื่องการประกันตัวหลังจากที่เจอหมายจับเรื่องของการซื้อกามเด็กนี่แหละครับที่ติดตัวมา15หมายหลังจากที่มีรายงานการรายงานตัวมาล่าช้าแล้วก็พยายามจะหนีออกนอกประเทศด้วยนะครับเตรียมส่งไปฝากขังก็บอกว่าเปิดเผยว่าคนที่โดนหมายจับเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกิน100กว่าคนแล้วนะสัปดาห์นี้ก็มีการเรียกหมายส่งหมายจับไปยังนักการเมืองของเชียงใหม่ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ซื้อขายบริการทางเพศเด็กหญิงอายุ 13-15 ปีในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาติดตามจับกลุ่มผู้ที่ออกหมายจับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่เล้าผู้ที่ซื้อบริการอย่างต่อเนื่องนะรวมแล้วกว่า20รายด้วยกันล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปติดตามจับกลุ่มตัวรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อดังในภาคเหนือครับวัย52ปีอันนี้เป็นรอบ2แล้วนะหลังจากที่มารายงานตัวช้าในคดีซื้อบริการเด็กนักเรียนหญิงอายุ13ปีนะครับที่มีหมายจับถึง15คดีแล้วก็แยกเป็นของคดีท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่10คดีและพื้นที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเชียงใหม่อีก5คดีซึ่งผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างการประกันตัวในคดีของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีนะครับพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็ต่อรองเรื่องของการเข้ามอบตัวตลอดเวลาด้วยนะคุณแพทย์ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะหลังถูกจับกุมทางพนักงานสอบสวนก็ได้คัดค้านการประกันตัวแม้ว่าทางญาติเนี่ยจะนำหลักทรัพย์กว่า3ล้านบาทมายื่นขอประกันพร้อมทั้งคุมตัวเข้าห้องขังสภ.เมืองเชียงใหม่แล้วก็จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมกับยังคงคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะมีพฤติกรรมหลบหนีทางด้านพลตำรวจตรีมนตรีสัมบุญนานนท์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าคดีนี้ทางพนักงานสอบสวนออกหมายจับแม่เล้าแล้วก็กลุ่มชายสูงวัยที่ซื้อบริการเด็กนักเรียนวัย13ปีเพิ่มเติมต่อเนื่องไปแล้วถึง112หมายจับและในสัปดาห์นี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปความคืบหน้าคดีและพิจารณาการออกหมายจับเพิ่มซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนักการเมืองในระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะครับ